ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะจริงๆแล้วเวลามันก็ผ่านไปเร็วมากอยากให้มันช้ากว่านี้ได้ซ้ำโยคีคงอยากให้มันเร็วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรม3เดือนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกไม่เหมือนกับคนที่ยังทำงานทางโลกอยู่เยอะๆ7วันเนี่ยมักจะห่วงงานแล้วนะแต่คนที่มา3เดือนได้ก็แสดงว่าภาระน้อยลงละหรือสามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ในการมาปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็ต้องฟังทุกวันทุกวันฟังให้มันเกิดความเข้าใจเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะปฏิบัติไม่ได้หรือเราปฏิบัติเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะปฏิบัติตามความเข้าใจอย่างคุยกับคนเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตดีๆคนบางคนเนี่ยฟังไม่ได้ฟังเพื่อที่จะทำตามนะฟังเพื่อที่จะหาคำตอบที่มันผิดก็มีฟังเพื่อที่จะผิดหรือฟังเพื่อที่จะวัดกับตัวเองก็มีฟังเพื่อที่จะเถียงก็มีเคยเห็นไหมฟังเพื่อจะเถียงเนี่ยคนฟังเพื่อจะเถียงเนี่ยเขาจะไม่ฟังเราเลยนะเขาจะมีความคิดของเขาอยู่ในใจว่าเขาจะพูดว่าอะไรบ้างจากเรื่องราวที่คุยกันเบื้องต้นกว่านั้นแต่ไอ้เรื่องราวที่ต่อจากตรงนั้นเนี่ยสังเกตดูดีๆว่าเขาจะไม่ฟังสิ่งที่เราพูดถ้าเรามีสติพอในการฟังเราจะรู้เลยว่าคนที่ฟังเพื่อจะเถียงเนี่ยเขาจะคอยแค่เราพูดจบสังเกตไหมแม่ชีเคยเถียงใครไหมถ้าเคยเถียงกับคนเนี่ยจะเข้าใจถ้าเกิดว่าอาจารย์นมวลีเองเนี่ยถ้าได้คุยกับใครสักคนนึงแล้วฟังเพื่อจะเถียงเนี่ยจะหยุดละเขาไม่มีกุศลพอในใจที่จะทำให้เกิดปัญญาจะบอกเขาไม่มีปัญญาเดี๋ยวก็ว่าคนโง่อีกคำพูดบางทีมันก็เสี่ยงต้องบอกว่าไม่มีกุศลพอเพราะว่าปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอะไรปัญญานี่เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอะไรเป็นกุศลปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่ฟังเราพูดเนี่ยแล้วพร้อมที่จะจับผิดพร้อมที่จะเถียงเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เปล่าประโยชน์แล้วเป็นการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยแล้วค่ะไม่ได้ละไม่มีประโยชน์เลยการบรรยายทำที่ดีที่สุดคือบรรยายที่วัดปู่จวงนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าวัดปู่จวงเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขารู้แล้วว่าใครสอนเขาก็จะไม่ปฏิเสธหรือบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ยังมีกิเลสของโยคีนะขนาดเข้ามาพร้อมแล้วนะว่าอาจารย์ธรรมวลีสอนเนี่ยแต่ก็ยังใส่กรอบไว้ให้อาจารย์ธรรมวลีนะว่าสอนได้แค่นี้นะเธออย่าล้ำเส้นไปกว่านี้นะเธอล้ำเส้นไปกว่านี้ฉันก็ไม่ยอมเธอเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าก็ยังมีแบบนี้ก็ยังมีอย่าว่าแต่อยู่ที่วัดปู่จวงเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะพูดกันแล้วมันเกิดความเพราะจะใครๆก็พูดได้ค่ะแต่พูดแล้วจิตมันเป็นกุศลนี่ยากเราไปเห็นวงสนทนาธรรมะหลายๆที่เนี่ยคนคุยกันเนี่ยมีแต่ทิฏฐิมานะมีแต่เอาชนะกันมีแต่พยายามที่จะอวดภูมิความรู้กันน้อยมากที่พยายามเข้าใจกันพยายามที่จะให้กำลังใจกันสมมุติว่าแม่ชีคนึงอาจารย์ตอนนี้กำลังปฏิบัติเนสัญชิอยู่อยากจะทำให้สำเร็จอันนี้คือความต้องการของแม่ชีคนึงแหละมันซ่อนความต้องการอยู่ในคำพูดอยู่แล้วเรารู้แล้วว่าคนคนนี้ต้องการแบบนี้
อาจารย์ธรรมวดีก็ฟังเสร็จปุ๊บโอ้ไม่ต้องไปเนรหรอกจ๊ะแม่ชีเนรทำไมไม่ประโยชน์อะไรเพื่อศาสนากรรมฐานไม่ต้องเนรก็ได้สมมติทุกคนเนี่ยถ้าเราเลือกคำว่ากุศลเป็นเนี่ยถามว่าแม่ชีคนหนึ่งกำลังตั้งใจจะเนรสันชีเนี่ยแล้วอาจารย์ธรรมวดีไปขัดเนี่ยถามว่าแม่ชีคนหนึ่งจะมีความสุขไหมจริงไหมไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ต้องการคนขัดใจไม่ชอบทีนี้เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาความเมตตาในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าความอะไรความปรารถนาดีความปรารถนาดีเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วสิ่งที่เขาต้องการอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไหมอย่างสมมุติว่าแม่ชีคนึงอยากจะเนสันชิกขึ้นมาเนี่ยมันก็ดีนี่มันก็ได้ฝึกไม่เห็นจำเป็นจะต้องขัดเลยนอกเสียจากว่าแม่ชีคนึงบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปจับปลาอาจารย์มดมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวจะเอายาฆ่าแมลงไปฉีดมันไม่ฉีดอดเอาหนีมดไปละกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยคือการห้ามที่จะทำความชั่วแต่อะไรที่เป็นความสุขของกัลยาณมิตรควรที่จะส่งเสริมทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกที่เกิดมาปุ๊บชาตินี้จะบรรลุพระอรหันต์ถ้ามันเป็นความดีที่เขาต้องการหรือสมมุติว่าเราเห็นว่าเนสันชิเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเรามองว่ามันไม่น่าปฏิบัตินะทำอย่างอื่นดีกว่าสมมุตินะคะถ้าเราเห็นแบบนั้นเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะแม่ชีคนึงที่แม่ชีเนี่ยจะเนสันชิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราเนี่ยเราจะทำแบบนี้แล้วเราก็เหตุผลของเราไปว่าเราต้องการทำแบบนี้เพราะอะไรถ้าเราจะแนะนำเขานะคะแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่ทำตามเราเนี่ยเราก็อย่าไปโกรธคนหลายคนเนี่ยพอแนะนำอะไรใครปุ๊บเนี่ยพอเขาไม่ทำตามปุ๊บเป็นยังไงคะโกรธหาว่าเขาไม่เชื่อหรือพอเขาพลาดไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะซ้ำเติมฉันบอกแล้วไม่ฟังที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือกิเลสทั้งนั้นเลยนะคะกิเลสล้วนๆเลยนะคะแต่พวกเราเองเนี่ยกลับไม่ได้มีใครรู้สึกเลยว่าสิ่งนี้มันคือกิเลสเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาของคนที่คุยกันความปรารถนาดีเนี่ยหรือแม้กระทั่งการไปซ้ำเติมคนอื่นเนี่ยมันก็คืออัตตาตัวตนของเราทั้งนั้นเลยค่ะมันมีกิเลสของเราเนี่ยผลักดันคำพูดของเราให้ดูถูกแล้วก็เหยียดหยามคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้วันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยว่าการฟังคำแนะนำเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีความจำเป็นเคยได้ยินมาตอนนั้นได้ยินมากับหูตัวเองเลยใจหายแวบเป็นวิปัสสนาอาจารย์นี่แหละเป็นไม่ใช่วิปัสสนาอาจารย์สิเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเหมือนกันนี่แหละแต่ไม่บอกว่าเป็นประเภทไหนกลุ่มไหนไม่บอกแต่เป็นคนสอนกรรมฐานนี่แหละพูดบรรยายมาเนี่ยตัวเองเนี่ยปฏิบัติธรรมมานานปริยัติเนี่ยก็ศึกษามาเยอะปริยัติเนี่ยศึกษามาเยอะเลย
พอมาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ตรงกับปริยัติเลยคนสอนกรรมฐานพูดนะคะไม่ตรงกับปริยัติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันใจหายแวบสองแวบสามแวบสี่แวบโอ้ยตายแล้วนึกถึงพระสัทธรรมจะไม่ตั้งมั่นน่ะนึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบอกกับพระวสวัตติมารว่าเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อพระสัทธรรมตั้งมั่นเราตถาคตจะปรินิพพานพอฟังอันนั้นเนี่ยมันนึกถึงพระสัทธรรมเลยพระสัทธรรมคืออะไรพระสัทธรรมคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งสามอย่างเนี้ยต้องเป็นไปในแนวเดียวกันปริยัติคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกปฏิบัติคือทำตามคำสอนที่เป็นปริยัติปฏิเวทคือผลที่ได้จากการปฏิบัติมันเป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นแผนที่ปริยัติเนี่ยเป็นแผนที่ถ้าเราปฏิบัติแล้วมันไม่ถูกกับแผนที่เหมือนกับเราเดินทางไปเนี่ยเราจะเดินทางไปนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าเส้นทางนั้นเนี่ยมันต้องมีทะเลปรากฏว่าเราไม่เจอทะเลเลยเราไปเจอภูเขาเจอแมวเจออีก้อเจอกะเหรี่ยงเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีกะเหรี่ยงไม่มีก้อไม่มีแมวแต่ปรากฏว่าเราเจออีก้อเจอแมวเจอกะเหรี่ยงเราบอกว่าเฮ้ยแผนที่ผิดถูกต้องไหมแผนที่เนี่ยผิดทิ้งแผนที่ไปฉันเนี่ยมาถูกทางแล้วแต่ไอ้แผนที่เนี่ยมันผิดเคยเจอคนแบบนี้ไหมก็คล้ายๆกันกับที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยปฏิบัติไปแล้วไม่เหมือนในพระไตรปิฎกเลยแทนที่จะเอะใจว่าผิดไม่เหมือนพระไตรปิฎกเลยเนี่ยมันต้องคิดแล้วนะว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วหรือเปล่าทบทวนเส้นทางใหม่อีกรอบหนึ่งสิว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยถูกไหมประกาศอีกต่างหากค่ะประกาศบอกคนทั้งหลายว่าปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้มันไม่เหมือนกันเลยผลออกมาเนี่ยเอาตายแล้วจะเหลือไหมล่ะคราวนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยค่ะพระสัทธรรมจะตั้งมั่นไหมเนาะถ้าเป็นแบบนี้เมื่อก่อนตัวเองก็ยุ่งเรื่องชาวบ้านพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็นึกเป็นห่วงพระพุทธศาสนาซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากระดับโลกห่วงพุทธศาสนาระดับโลกแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเติบโตขึ้นมายืนอยู่บนความจริงค่ะยืนอยู่บนความจริงถ้าเราจะช่วยพุทธศาสนาเนี่ยเราทำเท่าที่เราทำได้คนอื่นที่เขาทำไม่ดีในพุทธศาสนาเนี่ยเราเองเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจัดการอะไรกับเขายกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยมีคนหลายกลุ่มมีกลุ่มที่เป็นคนดีกลุ่มที่เป็นโจรกลุ่มที่เป็นตำรวจกลุ่มที่เป็นทหารตำรวจเนี่ยเขาก็อยู่ในบ้านเมืองปกป้องประชาชนไม่ให้ถูกเขาเรียกว่าถูกล่วงเกินสิทธิเสรีภาพต่างๆทหารเนี่ยเขาก็อยู่ตามชายแดนเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเข้ามาล่วงเกินคนในประเทศเราคนดีก็ต้องอยู่ในกลุ่มของคนดี
แต่ทีนี้เนี่ยคนดีเนี่ยเมื่อมีโจรเกิดขึ้นเนี่ยคนดีต้องไปจับโจรไหมคนดีจับโจรไหมคะไม่ใช่ว่าใช่หน้าที่ของคนดีไหมที่ต้องไปจับโจรไม่ใช่นะคะคนดีจับโจรไม่ได้คนดีต้องไปหาตำรวจให้ตำรวจจับโจรต้องมีสติไม่ใช่ว่าเราจะทำหน้าที่แทนคนทั้งโลกทุกเรื่องไม่ใช่พอเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มยืนอยู่บนจุดๆหนึ่งของชีวิตเป็นแล้วทีนี้บางคนก็สับสนกับชีวิตก็มาบอกว่าเธอจะนิ่งดูดายได้ยังไงแสดงว่าเธอเนี่ยไม่รักพระพุทธศาสนาเธอต้องออกมาจัดการกับคนนั้นออกมาจัดการกับคนนี้ก็เพราะว่าการออกมาจัดการกับคนนั้นออกมาจัดการกับคนนี้แบบผิดหน้าที่เนี่ยแหละพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจึงวุ่นวายมันไม่เป็นตามขั้นตอนคนที่จะทำอะไรที่เป็นตามขั้นตอนได้เนี่ยก็คือคนที่มีสตินั่นเองแล้วคนที่มีสติเนี่ยแล้วเข้าใจชีวิตเข้าใจคนทั้งโลกการเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติของสัตบุรุษอยู่7ข้อข้อที่1เนี่ยรู้เหตุข้อที่2เนี่ยรู้ผลข้อที่3เนี่ยรู้ตนข้อที่4รู้การข้อที่5รู้ประมาณข้อที่6รู้ชุมชนข้อที่7รู้บุคคล7ข้อเนี้ยเป็นสิ่งที่สัตบุรุษเนี่ยต้องรู้แล้วเข้าใจแต่มีอยู่สองข้อที่สำคัญมากสองข้อแรกที่สำคัญก็คือเหตุกับผลนั่นเองมันมีเหตุที่เราบอกว่ารู้จักเหตุผลรู้จักเหตุผลเนี่ยมันฟังดูมันง่ายบางคนใช้คำว่าเหตุผลกับการพูดตอบโต้เท่านั้นแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าเหตุผลเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยคืออริยสัจสี่อริยสัจสี่นะคะคือเหตุผลคนที่เป็นสัตบุรุษได้เนี่ยก็คือต้องรู้เหตุผลเหตุผลในอริยสัจสี่เนี่ยมีสองคู่คู่แรกเนี่ยคือทุกข์กับสมุทัยคู่ที่สองเนี่ยคือนิโรธกับมรรคถ้าใครเข้าใจเหตุผลข้อนี้ได้มากเท่าไหร่ก็จะวางตัวในข้อที่สามได้ดีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเหตุผลสองข้อแรกดีการวางตัวในข้อที่3ก็จะไม่ดีมันขึ้นอยู่กับ2ข้อแรกรู้จักเหตุรู้จักผลจริงๆแล้วนะคำว่าเหตุผลเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงหลักที่พระพุทธเจ้าใช้เหตุผลในนี้เนี่ยก็คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงแล้วถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันอธิบายยากมากแต่ถ้าไม่พูดเลยก็จะไม่มีใครได้ยินอยากให้คนได้ยินทุกวันเพื่อที่จะจุดประกายความคิดอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะมีนักปฏิบัติธรรมรุ่นใหม่สงสัยขึ้นมาว่าอะไรคือปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่พูดเลยเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนใส่บาตรแค่นั้นใส่ชุดขาวแค่นั้นนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งแบบไหนก็ยังไม่รู้เลยมีญาติธรรมของเราเนี่ยมาที่วัดเนี่ยมาเข้าคอร์สเนี่ยคุยกันเห็นแกนั่งดีดี
ถือศีลมาหลายปีแล้วค่ะถึงเวลาก็ใส่ชุดขาวถือศีล นั่งสมาธิดีดีพอมาเข้าคอร์สเข้มก็เลยถามว่าก็เลยบอกแนะนำให้แกนั่งนะคะแนะนำให้นั่งเหมือนฟังไม่รู้เรื่องเหมือนฟังเราอธิบายในการดูเอาสติตามดูพองยุบไม่เข้าใจก็เลยถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนั่งแบบไหน10ปีเนี่ยมาถือศีล10ปีเนี่ยเห็นนั่งดีๆเนี่ยนั่งแบบไหนก็นั่งมาไปอย่างนั้นแหละคำตอบคือนั่งไปอย่างนั้นแหละนั่งเฉยๆให้มันหมดเวลาเราใช้เวลาไป10ปีเนี่ยกับการที่เรานั่งเนี่ยไม่รู้ต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะรู้ทุกเรื่องไปหมดเลยมันต้องพร้อมที่จะเรียนรู้บางครั้งที่พูดถึงปฏิจจสมุปบาทมันก็ต้องมีคนสักคนหนึ่งที่สงสัยว่าแบบเนี้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างตัวอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสงสัยต้องขอบคุณบทศาสนัยฉันทาติปัตเตยังวิริยาติปัตเตยังจิตตาติปัตเตยังวิมังสาติปัตเตยังทุกขาปฏิปทาขิปปาปิญญาทุกขาปฏิปทาธรรมทาปิญญาเพราะบทนี้จริงๆเลยนะคะเพราะบทนี้จริงๆเลยที่ทำให้ปฏิบัติธรรมมันเพราะชอบแล้วตัวเองก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคืออภิธรรมสวดศาสนาชอบอยากจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเลยไปหาคำตอบพอหาคำตอบปุ๊บเนี่ยยิ่งหายิ่งไม่เจอนะยายไม่ใช่ยิ่งหายิ่งเจอนะยิ่งหายิ่งไม่เจอไม่เจอหาแล้วมันยากไงคะมันยากแล้วมันต้องไปหาอย่างอื่นต่อพอหานี้ปุ๊บอธิบายไปทางนี้ปุ๊บเราก็ต้องไปตามที่เขาอธิบายอะไปอย่างอื่นไปเรื่อยเลยพอจะกลับมาเจออันเนี้ยหลายปีมากนะคะยิ่งหายิ่งไม่เจอไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็เหมือนจะอ๋อนะแต่ก็ไม่อ๋อจริงๆอะแต่พอเราเติบโตขึ้นมาพอเราใช้เวลานานในการที่เราปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจคิดว่าการพูดแบบนี้มันจุดชนวนทำให้คนเนี่ยคิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักเหตุรู้จักผลเนี่ยเหตุคืออะไรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเหมือนกับเราเรียนรู้ขันธ์ 5การที่เราจะซ่อมรถสักคันหนึ่งเนี่ยคนที่ซ่อมรถเก่งที่สุดก็คือคนที่เข้าใจระบบรถทั้งคันถ้าเรารู้หมดว่ารถทั้งคันเนี่ยมันทำงานยังไงเมื่อรถมันเสียเนี่ยเราจะรู้ไว้ว่าตรงไหนมันเสียรู้ไว้ไม่ชีถ้าเรารู้ว่าทั้งคันมันทำงานยังไงอ่ะเข้าใจกลไกในการทำงานของมันเนี่ยเมื่อตรงไหนมันสะดุดเราจะรู้ทันทีเลยว่าตรงนั้นมันเสียปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกันทุกเนี่ยคือการรู้จักตัวเรารู้จักตัวเราพอเรารู้จักตัวเราเนี่ยพอเรารู้ว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงนั้นเป็นเหตุของทุกแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะเห็นเหตุของทุกได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักตัวเราซะก่อนว่าตัวเรามันมีอะไรบ้างบางคนเนี่ยโลภก็ยังไม่รู้ตัวเองโลภแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันทุกข์คนรวยบางคนเนี่ยมีเงินมากมายอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าฉันไม่ทุกข์หรอกฉันมีความสุขดีขอให้ฉันมีกินมีใช้มีบ้านมีรถอย่างนี้ฉันก็โอเคละวันดีคืนดีก็ร้องไห้วันดีคืนดีก็หัวเราะวันดีคืนดีก็เสียใจว
ันดีคืนดีก็โกรธคนนั้นโกรธคนนี้แต่ตัวเองก็ยังบอกอยู่ว่าตัวเองมีความสุขนี่แหละที่พุทธศาสนาบอกว่ามันไม่เห็นทุกข์ตราบใดที่เจ้าของเองเนี่ยยังไม่เห็นความทุกข์เนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไปเจอคนรวยคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทุกข์เขามีเงินกินอาหารอร่อยทุกวันมีบริวารมีคนใช้เยอะแยะหมดเลยกินอาหารไม่อร่อยก็เหวี่ยงทิ้งซื้อใหม่ทุกข์อะไรเงินเยอะแยะเขาบอกเขาไม่ทุกข์อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจะไปบอกได้ไหมว่าพี่ทุกข์นะเขาเรียกว่าทุกข์จิตของพี่ที่โกรธอาหารที่มันไม่อร่อยอ่ะมันคือความทุกข์นั่นน่ะใจของพี่ไม่มีความสุขแล้วนะเขาจะเชื่อไหมแล้วถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาจะยอมเอาทุกข์ออกไหมถ้าเขาไม่เชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันคือทุกข์อ่ะเขาจะยอมออกจากทุกข์ไหมคะนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องตรวจดูสัตว์โลกที่จะฟังธรรมตราบใดที่คนยังมัวเมาอยู่กับกิเลสของตัวเองอยู่ชีวิตของเราเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ยืนยาวขนาดที่จะต้องไปตามจี้ว่าเธอนี่กิเลสนะเธอตายไปแล้วเธอจะตกนรกนะมันไม่ใช่เขาบอกว่าพวกเราเกิดมาด้วยอำนาจของบุญเราเกิดมาเนี่ยเราสร้างบารมีทีนี้บางคนก็บอกว่าเธออย่างนั้นเธอไม่ต้องไปแนะนำคนอื่นไม่ต้องยุ่งแล้วอาจารย์ธรรมวลีมานั่งพูดทำไมเนี่ยก็ในเมื่อไม่ให้ยุ่งเรื่องคนอื่นจะตอบยังไงล่ะเขาเนี่ยเราสามารถที่จะยุ่งกับคนอื่นได้ในขอบเขตจำกัดอย่างเช่นเขามาหาเราอย่างเงี้ยให้เราพูดแสดงว่าก็ต้องการความรู้เราก็สามารถจะให้ได้นะคะหรือสมมุติว่าเขาไม่ต้องการแต่เราคิดว่าเขาน่าจะได้เราลองให้ดูถ้าให้แล้วเขาฟังเฉยๆเขาไม่ทำตามเราก็ไม่ต้องโกรธเพราะว่าเจตนาของเราที่ให้ไปมันได้บุญเรียบร้อยแล้วอันนี้คือการดำเนินชีวิตอย่างมีสติพอเราลืมตาขึ้นมาเราเกิดมาเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทำยังไงเนี่ยจิตของเรามันก็เป็นบุญตลอดถึงคนเขาจะไม่ฟังเราถึงเขาจะไม่เชื่อเราแต่จิตของเราที่มันดีนั่นแหละค่ะได้บุญแล้วแต่คนที่มีความรอบคอบมีความฉลาดก็ต้องประเมินได้ว่าคนฟังเขาจะฟังแล้วรู้เรื่องหรือเปล่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพยายามจะอธิบายอยู่เนี่ยมันเสียเวลาเขาไม่ทำกันนักบรรยายเขาไม่ทำกันโอ้ฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพยายามอธิบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่แสดงธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้แสดงธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมีเรื่องราวมากมายเหลือเกินที่อธิบายเพราะอะไรเพราะว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาของผู้ฟังเนี่ยไม่เท่ากันก็จึงมีเรื่องราวต่างๆขึ้นมายกตัวอย่างขึ้นมาอธิบายเยอะแยะไปหมดแต่ในกรอบของการอธิบายอยู่ในกรอบเดียวเท่านั้นอยู่ในกรอบของโอวาทปาติโมกข์ละความชั่วทำความดีทำดีใจให้ขาวรอบอยู่ในหลักอริยสัจยังไงเนี่ยพระพุทธองค์ก็มองเหตุเห็นทุกคนเนี้ยแต่ละคนเนี่ยมาเนี่ยอุปทานที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์ของตัวแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็ทุกข์เพราะลูกบางคนก็ทุกข์เพราะอยากจะมีชื่อเสียงบางคนก็ทุกข์เพราะอยากจะมีเงินทองบางคนก็ทุกข์เพราะว่าอยากจะมีอำนาจ
ไอ้ความอยากที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นความอยากตัวเดียวกันแต่ไอ้สิ่งที่เข้าไปยึดเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันดังนั้นเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมให้เราเจริญสติเพราะว่าเราจะเห็นไอ้ตัวที่มันเป็นปรมัตถธรรมคำว่าปรมัตถธรรมเนี่ยมันคือความจริงสูงสุดที่มันอยู่ในใจของเราที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่แก้ที่เหตุแห่งทุกข์สมมุติว่าลูกเราไม่ดีเราแก้ที่ไหนคะแก้ที่ลูกลูกเรียนหนังสือไม่เก่งพาลูกไปเรียนโรงเรียนพิเศษกลับมานั่งให้ลูกเรียนเก่งๆคือถามว่าผิดหรือเปล่าล่ะที่ไปทำบังคับลูกแบบนั้นก็ต้องดูด้วยแต่ละชีวิตเนี่ยมันมีบริบทของตัวเองอยู่ถ้าเราอยากให้ลูกเราเก่งแล้วเราดูศักยภาพลูกเราได้เราก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ต้องการสิ่งหนึ่งที่จะต้องกลับมาคือทำอะไรคะใจของเราดูใจของเราเพราะว่าเราไปติดกรอบของโลกไงคะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องเรียนหนังสือต้องจบปริญญาตรีต้องจบปริญญาโทต้องจบปริญญาเอกสังคมถึงจะยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าลูกเราไม่จบปริญญาตรีลูกเราไม่จบปริญญาโทลูกเราไม่จบปริญญาเอกเราจะอายคนเราลืมไปว่าในสมัยพุทธกาลล่วงหน้านี้ตอนที่เขาไม่มีปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกเขาอยู่กันยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดว่าต้องไม่ให้เด็กเรียนนะคะแต่เราอย่าเอาคุณค่าของคนไปวัดกับตรงนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอะไรนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นคนดีสมมุติว่าไม่รักจะเรียนจริงๆหางานได้ทำเลยคือมันจะต้องมีการปรับอ่ะเพราะความยึดมั่นถือมั่นของเรานี่กำลังจะพูดถึงเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นของเราในรูปแบบสังคมความยึดมั่นถือมั่นของเราในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยแหละค่ะเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะสิ่งนี้เราไม่เห็นเหตุของทุกข์บางคนเนี่ยทั้งชีวิตเลยวิ่งอยู่กับกรอบแข่งขันกับสังคมซะจนหาความสุขไม่ได้พอมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเห็นใจตัวเองที่มันอยากดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยแก้ที่ความอยากในใจจบเลยค่ะจบทุกอย่างความทุกข์ก็จบด้วยนะจะดิ้นรนกระสือกระสนหาชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายก็ตายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าห้ามมีกิจยศชื่อเสียงนะคะแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเป็นคนเก่งจริงๆเป็นคนดีจริงๆชื่อเสียงอ่ะเดี๋ยวมันก็มาเองไม่ต้องให้ใครเนี่ยมาคอยโปรโมทเราชื่อเสียงที่มันเกิดขึ้นจากบุคคลที่เขาคบกับเราเนี่ยแล้วเขาบอกต่อเนี่ยมันดีกว่าคนที่พยายามที่จะโปรโมทเราด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดมีการโปรโมทขึ้นมาหรือการดันให้ดังขึ้นมาเนี่ยถ้าคนโปรโมทเขาเลิกโปรโมทนี่เราก็หยุดดังเหมือนกันนะเพราะมันเป็นชื่อเสียงไม่จริงไงชื่อเสียงจริงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความดีในตัวของเราแท้ๆเกิดขึ้นจากบุคคลรอบตัวเราเนี่ยเห็นอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าพิสูจน์ได้พิสูจน์ความดีพิสูจน์ความเก่งได้มันถึงจะอยู่ทนแต่ถ้าเกิดชื่อเสียงที่ได้มาจากการแข่งขันจากอะไรแบบนี้พอถึงเวลาแล้วเนี่ยคนที่อยากมีชื่อเสียงเนี่ยทุกข์เพราะอะไรคะทุกข์เพราะชื่อเสียงแต่คนที่เขามีชื่อเสียงจากความดีความเก่งเนี่ยปกติพวกนี้ก็จะไม่ทุกข์กับชื่อเสียงเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้หวังชื่อเสียงตั้งแต่แรกแล้ว
ขาทำจนมีชื่อเสียงของมันเองมันคนละแบบกันถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติเข้าใจอริยสัจสี่แค่คู่แรกเหตุผลเนี่ยค่ะเราก็จะเข้าใจชีวิตทั้งชีวิตเลยนะอย่างที่ได้พูดไปว่าสัพปุริสธรรมเจ็ดประการเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนจะรู้เลยว่าเวลาเนี้ยจิตใจของเราเป็นอะไรสมมุติว่าเรากำลังมีความทุกข์อยู่เรากำลังโกรธอยู่เหตุตอนเนี้ยของเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยมันกำลังมีความโกรธอยู่เราควรจะพูดไหมระหว่างเราจะพูดไปพร้อมกับความโกรธกับเราจะกลับมาดูตัวเราเองในขณะที่โกรธสิ่งไหนควรทำมากกว่ากันคนที่เขามีสติเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะทำยังไงกับตัวเองเขาเรียกว่ารู้ตนรู้ตนรู้การรู้ประมาณอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีคนยอมรับเป็นคนนั่งพุทโธยุบหนอพองหนอจะไปเด่นในวงเล่าอ่ะเป็นไปได้ไหมจะไปเด่นในวงกีฬานักแข่งสมมุติว่าเราไปสนามแข่งรถยนต์เดินจงกรมลองคิดดูนะไปเดินจงกรมไปสนามแข่งรถยนต์สายย่างหนอควายย่างหนอมีแต่สิงความเร็วทั้งนั้นเลยเราไปกำหนดสายแน่ใจเหรอว่าเราจะเด่นอาจจะเด่นแบบแนวตลกของเขาอะแต่เขาจะไม่ได้ว่าเราเก่งอะไรเลยนะจริงไหมจริงไหมคะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่ารู้การรู้ประมาณมันไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยเกิดมามันจะเด่นได้ทุกที่นะคะคนจะเด่นคนจะมีชื่อเสียงเนี่ยก็ต้องดูว่าเราเนี่ยอยู่ในสังคมไหนคนที่มีสติอ่ะถึงจะเข้าใจไปเดินชุดขาวอยู่คนเดียวในร้านเหล้าเองเด่นแน่ๆเลยค่ะโดนเขาด่าร้านเราด่าไอ้ชุดขาวนี่มาจากที่ไหนเนี่ยไม่รู้จะอยู่กับที่ตัวเองกินข้าวไม่อร่อยกินเหล้าไม่อร่อยเลยขนาดมีอยู่ครั้งหนึ่งหลายครั้งเหมือนกันค่ะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยค่ะเพื่อนๆเขามีตติ้งกันเพื่อนเขามีตติ้งกันโอ้ไปเหมาห้องเลยค่ะอย่างใหญ่เลยห้องคาราโอเกะไม่เชิงห้องคาราโอเกะเหมือนกับห้องจัดเลี้ยงอะค่ะห้องใหญ่ๆก็จัดงานกันเราก็ไปด้วยก็ไม่ได้ใส่ชุดขาวไปเดินไซย่างหนอขวายย่างหนอนะยายแต่ชุดสีธรรมดาเพราะเป็นคาราวาสยิ่งเมื่อก่อนก็ยังอยู่บ้านอยู่นะคะเดี๋ยวนี้บ้านจะไม่ได้กลับแล้วใส่ชุดสีใส่กางเกงยีนปกติแต่เพื่อนๆก็รู้ว่าเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานยังไม่ต้องกินเหล้าหรอกพอเขาจะกินเหล้าเข้าปากเนี่ยมองใครไม่ได้เลยนะพอมองเพื่อนๆบอกเฮ้ยอย่ามองมันทรมานใจอย่ามองมองทางไหนเพื่อนก็บอกอย่ามองเฮ้ยมองทำไมละอายใจพัฒนาอาจารย์มองเดี๋ยวนี้เขาก็ยังไปเที่ยวกันอยู่นะเห็นที่เฟซบุ๊กเลยพวกนี้ก็ไปอีกกับเขาอีกสองสามครั้งอะค่ะไปครั้งแรกเลยคือโหเป็นร้านเหล้าเลยค่ะเป็นร้านเหล้าเช็คบินทีค่าใช้จ่ายหลายหมื่นอะคืนเดียวก็ถือว่าเป็นร้านที่ครั้งแรกนะก็จะดูหรูๆหน่อยแต่หลังๆเที่ยวไปบ่อยเขาเริ่มหรูลดลงครั้งแรกหลายหมื่นน่าจะรวมๆกันแล้วเกือบ
เกือบแสนนะมั้งคะไม่แน่ใจนะหลายหมื่นมากอ่ะเพราะมันห้องใหญ่มากเป็นที่เที่ยววัยรุ่นก็เที่ยวกันอ่ะคนแก่ๆก็ไปยิงแล้วคนแก่ๆเที่ยวนึกถึงอะไรหรือเปล่านึกถึงสมัยที่เราไปเที่ยวอ่ะเด็กๆเป็นวัยรุ่นคนกรุงเทพอ่ะเที่ยวตั้งแต่วัยรุ่นเห็นคนแก่ๆไปเนี่ยคำว่าแก่ของเราเนี่ยคือ40แก่แล้วนะ50นี่ไม่ต้องพูดถึง3 40เนี่ยคนสมัยก่อนนะแก่แล้วใช่ไหมคะความรู้สึกอ่ะเห็นคนแก่ๆสัก40มานั่งนะโอ๊ยป้าแก่แล้วมาทำอะไรเด็กวัยรุ่นน่ะเจอผู้หญิง40ตัวก่อนแก่แล้วมานั่งอีกทำไมไม่อยู่บ้านพอเราไปเองมีตติ้งระแวงมันจะมีเด็กคนไหนคิดอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นนะคะก็ไปไกลเลยนะพูดเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของรู้จักตนรู้จักการถ้าเราต้องการที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเราก็ต้องไปเก่งในที่ที่คนที่นั่นเขายอมรับสิ่งนั้นอย่างเช่นเราชอบปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะเรามาอยู่ในวัดที่เขานิยมคนปฏิบัติธรรมชื่นชมคนปฏิบัติธรรมเราอยู่กลุ่มจุดถูกเนี่ยรับรองเลยค่ะมีแต่คนชื่นชมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนขยันเราไปอยู่ในดงของคนขี้เกียจหรือคนขี้อิจฉาอันตรายความขยันจะกลายเป็นความเลวไปทันทีเลยเคยเจอมาแล้วทำไมไม่ต้องทำอะไรเงี้ยไม่ให้ทำเพราะว่าทำแล้วมันจะเกินหน้าเขาไงแทนที่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสังคมที่คนเขานิยมคนขยันแล้วเขายินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยเขาจะชื่นชมเลยค่ะโอ้ยคนนี้ดีจริงๆเลยทำขยันเขาจะชื่นชมค่ะถ้าเราอยู่ในสังคมของคนที่ดีมันจะได้รับคำชมแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสังคมที่ผิดเนี่ยอย่างเช่นคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทำสู้เราไม่ได้เขาทำแบบเราไม่ได้แต่เขาต้องการจะเด่นเขาจะไม่มีทางจะปล่อยให้เราอะเลยเขาไปอะเขาจะทำให้ความขยันของคุณกลายเป็นจุดด้อยไปทันทีเลยเขาสามารถทำได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับปัญญาแล้วเห็นไหมคะถ้าเรารู้เหตุรู้ผลเนี่ยเราอยู่กับคนเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยคนทั่วๆไปของเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนในใบไม้ในกำมือที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยการที่เรารู้จักตัวเราเองมากเท่าไหร่เราก็รู้จักคนอื่นมากเท่านั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เราทำแล้วเนี่ยเราเป็นทุกข์หรือสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่คนอื่นทำเราแล้วเป็นทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นทุกข์เนี่ยความเมตตาที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ที่เรายังกล้าทำร้ายคนอื่นทางความคิดทางวาจาแล้วก็ทางกายเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจจริงๆถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยเราจะไม่กล้าแม้แต่นิดเดียวที่จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของเราจากคำพูดของเราจากความคิดของเราเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเข้าใจเหตุไงคะอย่างเช่นเราอาจจะไม่ชอบใครสักคนนึงแล้วเราอยากจะว่าเขาหรือเราอยากจะเขาไปว่าคนอื่นฟังเรารู้เลยว่าจิตใจของเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันทุกข์มันทรมานพอวันนึงเนี่ยมีคนเอาเราไปว่าหรือมีคนเอาเราไปพูดเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าคนคนนั้นเขากำลังทุกข์อยู่เขากำลังทรมานเราก็จะไม่ไปเกลียดไปโกรธเขาละมีแต่สงสารยิ่งถ้าเราเนี่ยมีบุญแล้วจิตใจของเราที่พระอาจารย์บรรยายบุคคลผู้ประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบเนี่ยกรรมย่อมหนักคนที่ทำเราเนี่ยน่าสงสารหรือว่าน่าโกรธคะอย่างนี้น
น่าสงสารจิตที่สงสารเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มของพรหมวิหารสี่เนี่ยมันก็คือกุศลคนที่มีจิตสงสารคนที่ทำความชั่วเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปชื่อว่ารักษากุศลเอาไว้ได้ไหมเห็นไหมคะพอเราเข้าใจเหตุเราก็จะไม่ทำบาปแต่พอเราไม่เข้าใจเหตุเราเลยกล้าที่จะทำบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัพปุริสธรรม7ประการเนี่ยเหตุผลอันเนี้ยมันมีหลายระดับมากเหตุผลระดับสูงสุดเนี่ยก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยข้อแรกคู่แรกเหตุผลคู่แรกก็คือปฏิจจสมุปบาทสายเกิดอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตนะสลายตนะทำให้เกิดอะไรสลายตนะทำให้เกิดอะใช่เหรอผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดรูปเออเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในกลไกของ อริยสัจที่เราพูดไปสักครู่นะว่ารถทั้งคันเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนแล้วเราก็จะรู้ใช่ไหมคะชีวิตของเราทั้งชีวิตก็เหมือนกันเมื่อเราทุกข์ขึ้นมาเราจะรู้เลยแล้วว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากตรงไหนในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านพุทธองค์ตรัสว่าตัณหาทำให้เกิดอุปทานในอริยสัจเนี่ยอุปทานเนี่ยในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันเกิดทีนี้ไอ้ตัณหามันเกิดขึ้นจากตรงไหนอ่ะอันนี้กำลังไล่ลำดับให้ดูนะคะว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่าตัณหาเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนได้มั่งเกิดที่อายตนะอายตนะคืออะไรเดี๋ยวคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องอายตนะคือหูตาจมูกลิ้นกายใจหูตาจมูกลิ้นกายใจคืออายตนะอายตนะเนี่ยมีอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเนี่ยคือตาเป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอกตากับรูปเนี่ยมันต้องมี2อย่างถ้ามันไม่มีรูปมันเกิดวิญญาณไม่ได้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจรับรู้ธรรมอารมณ์6อย่างเนี้ยเรียกว่าอายตนะทีนี้รูปกับตาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจอกันได้ถ้ามันไม่มีวิญญาณมันจะมีวิญญาณเกิดขึ้นผัสสะกระทบกันทำให้เกิดวิญญาณรู้ว่ารูปเนี่ยคือรูปอะไรรู้ว่าเสียงนี่คือเสียงอะไรรู้ว่ากลิ่นนี่คือกลิ่นอะไรรู้ว่ารสชาตินี่คือรสชาติอะไรแล้วตัณหามันเกิดขึ้นจากตรงไหนอะนี่แหละตรงนี้แหละตรงหินนี่แหละตัณหาเกิดขึ้นตรงไหนตรงเห็นตรงได้ยินนี่แหละตรงที่มันกระทบแล้ววิญญาณเกิดไอ้ตรงผัสสะเนี่ยตรงที่วิญญาณเกิดเนี่ยแหละค่ะวิญญาณมันเกิดระหว่างการกระทบเนี่ยตัณหามันเกิดขึ้นตรงนั้นทีนี้ถ้าสมมุติว่าตอนที่มันกระทบไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่เราตั้งสติใส่เข้าไปเห็นปุ๊บเห็นหนอได้กลิ่นปุ๊บกลิ่นหนอได้ยินปุ๊บยินหนอทุกอย่าง
เราเอาสติเข้าไปรู้ให้ทันขณะที่มันเกิดวิญญาณขึ้นมาเมื่อสติมันเกิดขึ้นจิตที่มีสติเข้าไปอยู่เนี่ยจิตนั้นเรียกว่ากุศลจิตจิตที่ไม่มีสติเข้าไปอยู่จิตนั้นเรียกว่าอกุศลจิตถ้าจิตไหนมีสติตัณหาเกิดไม่ได้เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นอกุศลแต่ถ้าเกิดจิตไหนไม่มีสติเป็นโมหะเกิดโมหะเนี่ยกับสติมันไม่เหมือนกันอยู่อย่างนึงนะคะตอนที่เรานั่งกรรมฐานเนี่ยเราจะรู้คนที่นั่งกรรมฐานจะเข้าใจสติเนี่ยมันจะต้องตั้งสติห้องเนาะยุบเนาะซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะต้องตามตั้งขึ้นมาตั้งสติแต่โมหะเนี่ยแค่เราไม่มีสติมันก็เกิดแล้วแค่เราไม่มีสติเนี่ยโมหะเนี่ยมันเกิดแล้วค่ะแต่สติจะต้องตั้งอะแล้วทำยังไงสติถึงจะตั้งได้ตลอดธรรมชาติของจิตเนี่ยตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เอาปุถุชนก่อนนะคะตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยอวิชชาเนี่ยเป็นตัวนำให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ามันเป็นกิเลสอย่างละเอียดจึงทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเราไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกแล้วค่ะไอ้อวิชชาเนี่ยมันพาให้เราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพรหมก็ได้เกิดเป็นเทวดาก็ได้ทุกคนมีอวิชชาหมดเลยมันเป็นธาตุมันเป็นรากของหัวใจของพวกเราทุกคนมันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาเพราะทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งสติขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นไอ้ตัวที่มันนำเราเกิดมันก็จะผุดขึ้นมาแทนแต่เราโชคดีที่เราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเราจะรู้ไหมล่ะคะว่าเราควรมีสติจะรู้จักไหมเกิดขึ้นมาสติคืออะไรแม่ชีอ้วนเรามีบุญไหมนี่คือบุญมหาศาลของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาเลยนะเรามีบุญมากใครจะรู้จักว่าอะไรคือสตินี่คือธรรมชาติของจิตจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งขึ้นมาเอาสติใส่เข้าไปพอมีสติก็มีปัญญามีขันติมีบารมีมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่รู้จักพุทธศาสนาเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ยังมีคนเถียงกับเราเรื่องพวกนี้อยู่ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยก็ฉันอย่างนี้อยู่ฉันอย่างนั้นอยู่ฉันพอใจไม่ยุ่งกับชีวิตฉันได้ไหมทั้งที่เรารู้ว่าเอ้ยทำสิ่งนี้ไปเนี่ยคุณบาปนะเราไม่สามารถที่จะบอกเขาได้เลยว่าสิ่งนี้มันบาปเพราะเขาไม่รับรู้และถ้าเราไปยึดเอาเขาเป็นสารณะหรือพยายามที่จะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเราก็ต้องตายเหมือนกันเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองก่อนละเพราะฉะนั้นทุกคนในสังสารวัฏเนี่ยยังต้องมีอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุเพราะฉะนั้นบางทีบางคนเนี่ยเป็นคนดีมากๆเนี่ยทำไมอยู่ดีๆคนดีกลายเป็นคนเลวได้คนดีเลยนะคะดีๆเลยเนี่ยอยู่ดีๆกลายเป็นคนเลวเป็นในพริบตาเพราะว่าเขาไม่มีสติพอสติเขาขาดไปเนี่ยยิ่งได้สิ่งแวดล้อมแย่ๆเนี่ยมีคนยุโยงส่งเสริมมีอะไรหลายๆคนเนี่ยพอสติขาดปุ๊บเนี่ยค่ะกิเลสมันโตไวมากมันเหมือนเชื้อมะเร็งบางสายพันธุ์ที่มันสามารถเป็นและตายเร็วๆค่ะมะเร็งเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะบางอันเนี่ยมันก็ไม่ตายค่ะบางคนเป็น10ปี20ปีก็ไม่ตายแต่บางคนเป็นปุ๊บตายเลยมันไม่ได้เหมือนกันกิเลสมันก็เหมือนกันค่ะกิเลสมันอาจจะเป็นกิเลสอันเดียวกันแต่ว่ามันคนละสายพันธุ์
บางคนไปเจอกิเลสสายพันธุ์รุนแรงนี่พุ่งเลยนะคะจากคนดีๆเนี่ยกลายเป็นคนเลวไปเลยแล้วเจ้าของก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองเป็นคนเลวคิดแล้วมันจะมีเหตุผลให้กับกิเลสด้วยนะทำแบบนี้พ่อแบบนี้ทำแบบนี้พ่อแบบนี้เป็นแบบนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะให้มีสติตลอดก็ต้องเอาอวิชชาออกยายแล้วคนที่เอาอวิชชาออกจากจิตได้เนี่ยคือใครอ่ะพระอรหันต์พอพระอรหันต์เนี่ยเอาอวิชชาออกจากจิตได้เนี่ยมันก็มีสติตลอดแล้วเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรขึ้นมาแทรกนะคะไม่ต้องมานั่งคอยตั้งสติกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทุกวันนี้ชีวิตเราเนี่ยควรจะตั้งสติเวลาไหนทุกวันเนี่ยเราควรจะตั้งสติเวลาไหนเวลาไหนพี่ชิวันทุกเวลา รู้ได้ใช่ไหมเราควรตั้งสติทุกเวลา เพราะว่าถ้าสติมันหายไปเนี่ยกิเลสมันโตขึ้นมาปุ๊บนี่มันเปลี่ยนชีวิตเราเลยนะคะบางทีเราลืมตัวเนี่ยพอกิเลสมันมาปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรไปโอ้โหไม่รู้ตัวเลยแล้วจิตของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพอมันเกิดขึ้นมาสมมติอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยพูดนินทาคนด้วยความเกลียดหรือความโกรธหรือความอิจฉาไอ้เจ้าตัวความอิจฉานั่นน่ะมันจะกลับมาบันทึกในจิตค่ะเป็นจิตที่มีความอิจฉาอยู่ในใจไอ้ตัวอิจฉานั่นน่ะเป็นปรมัตถธรรมเป็นธาตุของมันอยู่ในใจของเราวันดีคืนดีพอเห็นคนเขาได้ดีขึ้นมาอีกอิจฉาก็พุ่งออกมาเพราะมันเก็บไว้ในใจของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสติเท่าทันอารมณ์ที่มันอิจฉาเท่าทันอารมณ์ที่มันตนีเท่าทันอารมณ์ที่มันโลภเนี่ยทุกครั้งนี้เรายังทันมันใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งหน้ามันมาเราจะทันมันเรื่อยๆทันมันเร็วขึ้นทันมันเร็วขึ้นแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ความอิจฉาเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยลงความโลภเกิดขึ้นน้อยลงความตณีเกิดขึ้นน้อยลงความกังวลเกิดขึ้นน้อยลงใครที่มีความสุขเรานะคะเรานั่นแหละเป็นผู้ที่ได้รับความสุขเป็นคนแรกแล้วคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละคือคนที่ได้รับความสุขจากเราอีกทีนึงพอเราทำอะไรด้วยจิตของเราที่มีความเมตตาทำอะไรด้วยปัญญาทำอะไรด้วยความเขาเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นกุศลตลอดเวลานอกจากว่าคนอยู่รอบตัวเราจะมีความสุขแล้วเนี่ยมันยังกลายเป็นบุญอีกอะไม่ว่าเราจะพูดแล้วก็พูดได้บุญไม่ว่าเราจะทำอะไรกับใครแล้วก็ทำได้บุญทำอะไรอะไรก็เป็นบุญไปหมดเลยถ้ามีสติทีนี้คนที่ทำอะไรได้บุญเนี่ยพุทธเจ้าตรัสสอนว่าคนที่เกิดมาเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตของเรามันดีเนี่ยพูดก็ดีคิดก็ดีทำก็ดีอนาคตมันจะดีหรือไม่ดีอัตโนมัติเพราะจิตมันดีสักอย่างอะไรอะไรมันก็ดีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าเราควรจะมีสติเวลาไหนบ้างทุกเวลาต้องให้ถูกฐานด้วยนะคะพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ตอนนี้กำลังเดินจงกรมอยู่นั่งสมาธิอยู่ดูพองหนอยุบหนออยู่ความคิดเกิดขึ้นมาก็ยังพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออยู่อันนี้ก็เรียกว่ามีสติผิดที่เพราะว่าสติที่มันจะเป็นวิปัสสนาได้เนี่ยมันต้องอยู่กับทันปัจจุบันปัจจุบันอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยากจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องจับหลักให้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริยัติเนี่ยต้องมา1ปฏิบัติต้องให้ถูกปริยัติแล้วผลมันจะได้ตรงนะคะก็วันนี้เวลาก็คงจะพอสมควรแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆ ท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศล
ตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ